สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูคอหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรโคสนามบอกเลยว่าหมูนุ่มน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักคอหมูย่างก่อนนะครับสันคอหมู600กรัมนะครับใช้ซ่อมนะครับแทงเนื้อหมูให้ทั่วเลยครับเสร็จแล้วนะครับปรุงรสชาติกับคอหมูย่างเรากันเลยครับ3เกลือ1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช นะครับก็จะไปช่วยให้เนื้อหมูของเรานุ่มนั่นเองนะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาซีอิ๊วดำเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เรานะครับนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมก็จะเพิ่มน้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักหมูของเราไว้1ชั่วโมงนะครับพักไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่อให้หมูเรานุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับระหว่างเรารอหมูนะครับไปทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วให้เข้ากันเลยครับคนเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยพริกป่นตามชอบครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบได้เลยนะครับแล้วตามด้วยข้าวคั่วนะครับตามชอบเหมือนกันครับและตามด้วยหอมแดงซอย2ช้อนโต๊ะผักชีฝรั่งซอย2ต้นแล้วก็คนให้ส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วร้อยให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับคอหมูเราก็หมักครบ1ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้เรามาย่างคอหมูกันเลยครับผมก็จะใช้กระทะเทฟลอนในการย่างนะครับหากเพื่อนๆมีเตาถ่านนะครับก็สามารถย่างเตาถ่านได้นะครับเนื้อหมูของเราก็จะหอมยิ่งขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราทาน้ำมันไปที่กระทะบางๆนะครับกระทะร้อนแล้วนะครับก็นำคอหมูของเราลงไปย่างได้เลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการย่างนะครับให้เราย่างคอหมูย่างเรานะครับให้สุกทั้ง2ด้านเลยนะครับให้พลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สุกทั่วๆนะครับเมื่อเราย่างเสร็จนะครับก็ให้เราไปหั่นคอหมูย่างเรานะครับให้เป็นชิ้นๆพอดีคำเลยครับแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแถมหมูเรานะครับมีความนุ่มอร่อยน้ำจิ้มแจ่วก็3รสชาติเลยนะครับเปรี้ยวนำหวานนิดๆเค็มหน่อยๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้